วันนี้เท่าที่ได้ข่าวมาในตามชมรมผู้ปกครองนะคะพ่อแม่บางส่วนน่ากลัวมากค่ะคือเขาให้เด็กจีเนียสเนี่ยค่ะเขาเอายาเนี้ยให้กินเวลาสอบซึ่งไม่เข้าใจว่าเอาความคิดมาจากไหนทำร้ายลูกได้อะไรขนาดนั้นก็อยากจะฝากบอกคือบอกทุกครั้งนะคะว่าเวลาคุณไปสมัครงานเนี่ยเขาไม่ถามหรอกว่าจบป.6 เกรดอะไรม.3 เกรดอะไรม.6 เกรดอะไรอาจจะไม่ถามด้วยซ้ำคุณจะแข่งขันแล้วคุณให้ยาทำร้ายลูกทำไมอันเนี้ยมีเยอะเลยค่ะตอนเนี้ยซึ่งไปเอามาจากหนังฝรั่งซึ่งฝรั่งเนี่ยเขาวิจัยแล้วเขาไม่ให้เด็กกินนะคะแต่คนไทยกลับเริ่มมาคิดทีนี้ว่านอกจากเรื่องยาแล้วการปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะที่มีทั้งพี่หมีมีทั้งมดเม่นเนี่ยเป็นเด็กเวนส์เดย์ชายพี่หมีดูแลในภาพความเป็นลูกคนกลางยังไงบ้างแล้วเขามีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันกับพี่ๆกับน้องยังไงบ้างนะเขาเป็นดาราที่เรียกร้องความสนใจเก่งมากคือจะพยายามสร้างเหตุการณ์รังแกพี่รังแกน้องอะไรทุกอย่างเพื่อให้โดนตีจนตั้งพี่ถามหมอเลยบอกว่ามันเป็นซาดิสหรือเปล่าคือชอบโดนตีหมอบอกว่าไม่ใช่หรอกคือเด็กพวกนี้ต้องการเวทีไงคะทีนี้ไม่มีจุดเด่นอะไรเลยที่จะเป็นเวทีเพราะฉะนั้นเขาต้องการคำชมเขาต้องการอะไรทุกอย่างสนใจแต่ว่ามันไม่มีจุดสนใจก็เลยต้องหาเวทีให้เขาเด็กพวกนี้ต้องการเวทีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องการคำชมคำติเตียนนี้พยายามเลี่ยงเลยแล้วเวลาเขาทะเลาะกันเนี่ยเราจะไม่ลงโทษคนใดคนหนึ่งต่อหน้าจับเข้าห้องเลยเพราะว่ามันจะนึกว่ามันโดนเหมือนกันจับเข้าห้องและใช้วิธีตั้งคำถามก่อนอย่างที่คุณหมอบอกคือจะต้องถามเขาก่อนว่าเขาคิดยังไงถามว่าทำไมเม่นถึงทำพี่หมีอย่างนั้นถ้าเม่นเป็นพี่หมีแล้วเม่นโดนถูกกระทำแบบนี้เม่นคิดว่าจะรู้สึกไงคือจะใช้คำถามหมดนะคะวิธีตั้งคำถามเนี่ยต้องเป็นคำถามแบบให้เขาตอบแล้วก็จ้องหน้าคือถ้ามันไม่สบตาเนี่ยแปลว่ามันโกหกละต้องจ้องหน้าทุกครั้งแล้วฟังเขาก่อนบางทีเราฟังลูกเนี่ยเราจะรู้นะคะว่าเขาเจ็บปวดในใจที่ตรงไหนเขาจะระบายมันออกมาแล้วเราก็เหมือนกับเยียวยาเขาไปบอกว่าอันนี้ความจริงที่หนีเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ได้นะลูกแล้วบางทีถ้าเขาอารมณ์รุนแรงเนี่ยก็คือให้เขาเป่าปากแล้วพ่นออกมาแล้วหลังๆเนี้ยคือเหมือนกับว่าเขาคงจะขี้เกียจตอบคำถามนี่นะเขาก็เริ่มระวังตัวมากขึ้นแล้วก็เขาจะชอบดูการ์ตูนโดนันดักที่มีโดนันดักจะมีอยู่ตอนนึงที่เดี๋ยวมันก็เป็นเคยเวลาเดี๋ยวที่ปีศาจมันก็ยุใช่ไหมฮะบางวันเขาก็จะเอาโดนัทวางบนหัวเขาบอกเขาเป็นเทวดาบางวันถ้าเขาทำอะไรไม่ดีเขาบอกแม่เม่นถามอะไรไหมคือลงโทษตัวเองนะฮะแล้วบางทีถ้าเห็นเริ่มไม่ดีปุ๊บพอเห็นเริ่มไม่ดีปุ๊บก็บอกแอบหนีกระมดลูกมันเลยลูกเขามันงอกแล้วเนี่ยเขาก็จะปั้มกันคือก็เปลี่ยนเป็นสนุกสนานไปอะค่ะเพราะว่ามันเป็นพี่น้องเลยอะค่ะก็เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยแต่ต้องพยายามสร้างบรรยากาศในครอบครัวดีกว่าเพราะไม่งั้นมันก็อับเฉาเนาะเครียดกันไปใหญ่ใช่พี่หนูมีอะไรที่อยากฝากให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เป็นเด็กพิเศษอย่างนี้ไหมคะคืออย่างที่บอกนะคะที่จำคำแม่นเลยที่หมอบอกว่าความรักเป็นยาที่ดีที่สุดและอย่างที่เขียนไว้คือเราตั้งความหวังได้แต่เราอย่าสร้างความคาดหวังเพราะมีอยู่วันที่ไม่ไหวจริงนะคือที่เคยจับมือแม่นร้องไห้บอกแม่นเอางี้นะสัญญากับแม่ว่าทำดีที่สุดได้แค่ไหนก็แค่นั้นเพราะไม่ใช่อีก10ปีผ่านไปเหมือนในนิยายแล้วเราจะบอกเอ๊ะทำไมตอนนั้นเราไม่ทำอย่างนั้นทำไมตอนนี้เราไม่ทำอย่างนี้คือทำให้มันสุดฤทธิ์สุดเดชไปเลยอะค่ะไม่ต้องมานั่งเสียใจถ้าเราทำถึงที่สุดแล้วทุกวันบอกเม่นบอกว่าเม่นเวลาสอบไม่ต้องแข่งกับใครไม่ต้องไปเทียบกับใครแข่งกับตัวเองพอถ้าเม่นทำเต็มที่แค่ไหนก็แค่นั้นแม่ก็รักได้แค่นั้นคือมันจะมีอะไรมากกว่าเต็มที่อะค่ะวิวถูกไหมคะก็คือสุดแค่ไหนก็แค่นั้นคำถามสุดท้ายนะคะที่เมื่อสักครู่นี้คุณหมอมีทิ้งเอาไว้ว่าคีย์เวิร์ดของคำว่า attitude ที่ดีของเม่นเนี่ยอยู่ตรงไหนก็คือตอนนั้นเขาน่าสงสารมากนะคะโดนเพื่อนประนามว่าโง่ไม่มีใครให้เข้ากลุ่มก็เลยบอกเขาว่าพวกนี้เป็นพวกผู้ร้ายไม่ต้องสนใจเขาเอางี้ทุกวันนะมีการบ้านอย่างเม่นกลับมาบ้านเนี่ยมาบอกแม่ว่าวันนี้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตเม่นบ้างก็คือให้เม่นหาสิ่งที่ดีๆทุกวันมาตอบเพราะฉะนั้นถึงเป็นเด็กที่มีอัธยาศัยที่ส่วนใหญ่ก็ตอบอะไรรู้ไหมคะมาสเตอร์วันนี้มีมาม่าที่โรงเรียนวันนี้มีข้าวไข่พะโล้คือจะเป็นคำถามแบบนี้วนอยู่เรื่อยนานๆทีหน้าบานมาเลยนะคะ
ในรอบปีจะเห็นวันนี้ครูชมเล่นเล่นหลักคือเรียกตอบถามชมเรื่องอะไรลูกคือเราก็ต้องหาเวทีนะเขาก็จะบอกว่าเล่นตอบคำถามได้เราก็ต้องอู้เก่งจังเลยลูกก็คือใส่ไข่เข้าไปก็คือต้อง acting นิดนึงสำหรับตรงนี้ถ้ามีคำชมอะไรนะอันนี้ขอยืนยันนะคะว่าเขาเป็นเด็กที่ทัศนคติดีมากๆดีมากเพราะว่าเขาเคยฝึกงานที่บริษัทของดิวเองนะคะหนึ่งเนี่ยนอกจากความสามารถของเขาเองในเรื่องของภาษาในเรื่องของทักษะการทำงานแล้วเนี่ยเขายังมีอีกสกิลนึงที่เด็กสมัยนี้เนี่ยอาจจะน้อยลงไปหนึ่งก็คือในเรื่องของการมีสัมมาคารวะนะคะสองเนี่ยเป็นเด็กที่มีทัศนคติที่ดีและมีจิตใจมีน้ำใจในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานนะคะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เขาโตไปข้างหน้าด้วยความที่มีคนนะคะเข้าใจแล้วก็เอ็นดูเขานะคะอันนี้คอนเฟิร์มที่หนิงขอบคุณนะคะขอบคุณนิวด้วยนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะคะอยากจะขอบคุณกระบวนการแม่เริ่มจากคุณอ๋อยนะคะคนนี้มีลูกเก่งมากเลยค่ะเก่งระดับชาติเลยแต่ก็เผื่อแผ่ให้คนอื่นนะคะคนที่สองนะคะป้าหมีค่ะคนนี้นะคะลูกเขาจะอยู่ร่วมห้องกับแม่หลายครั้งคอยรายงานความประพฤติค่ะคนที่สามคนนี้สำคัญมากค่ะคือเป็นแกนนำของบรรดาแม่คือป้าหลีค่ะแล้วก็คนต่อไปนะคะอันนี้เรื่องเสบียงแล้วก็บางทีการบ้านไม่เสร็จอะไรไม่เสร็จเนื่องจากบ้านม้าอู๋อยู่หน้าเรียนบางทีโรงงานรีบเราต้องปล่อยลูกทิ้งแล้วก็ม้าอู๋ดูแลต่อค่ะม้าอู๋ค่ะแล้วก็คนสุดท้ายนะคะเห็นเม่นตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วก็เป็นคนให้ที่พักที่อาศัยเม่นที่แคนาดาคือป้าอ๋อค่ะขอบคุณป้าขอกราบขอบพระคุณอีกทีคือ Master Talk ค่ะที่ให้โอกาสอย่างใหญ่หลวงให้ได้ด้วยแล้วก็ที่จะลืมไม่ได้นะคะกราบขอบคุณเซนทรัลนะคะคุณศักดิ์ชัยเม่นเข้าโคต้านั้นจริงๆไม่งั้นคงไม่มีวันได้เกิดอย่างนี้ค่ะนะคะยังไงขอฝากหนังสือเล่มนี้นะคะเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยในส่วนของทางพี่หนิงเองเนี่ยจะมอบให้กับชมรมพี่จูงน้องเดินเพื่อเด็กพิเศษที่สุราษฎร์ธานีนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะยังไงฝากประชาสัมพันธ์ต่อนะคะในโอกาสนี้นะคะขอประชาสัมพันธ์นะคะจะมีอยู่เวิร์กช็อปหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวนะคะชื่อว่าเวิร์กช็อปสื่อสารสร้างสัมพันธ์นะคะ connecting with children workshop นะคะอันนี้เป็นฟรีนะคะเป็นฟรีเวิร์กช็อปที่จัดที่โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลนะคะที่พหลโยธินอันนี้จัดโดยบริษัทBody Free นะคะวันที่17ธันวาคมวันอังคารนะคะวันแรกนะคะวันที่2ในวันจันทร์ที่23เป็นเวิร์กช็อปฟรีนะคะเรื่องสื่อสารสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะอันนี้เพื่อที่จะให้ได้เรียนรู้ในเรื่องของการสื่อสารระหว่างพ่อแม่และกับลูกนะคะ2วันให้เลือกนะคะโอเคหนังสือเล่มนี้นี่จะทำให้คนอ่านเนี่ยได้รับทราบถึงพลังของครอบครัวที่ส่งผ่านเด็กพิเศษนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยดิวสามารถที่จะยืนยันได้ว่าเม่นเนี่ยเปลี่ยนจากเด็กพิเศษนะคะมาเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่นะคะเป็นพนักงานที่ดีของบริษัทแล้วก็เป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศแล้วนะคะจากพลังลักของครอบครัวมหัศจรรย์นี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณดิวด้วยนะคะเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนจากทางอมรินทร์นะคะงั้นเดี๋ยวขอเชิญเดี๋ยวขอมอบของที่ระลึกขอเชิญพี่หนิงนะคะมอบของที่ระลึกให้กับมาสเตอร์ทงด้วยค่ะขอเชิญพี่หนิงนะคะยังหนิงก่อนนะคะขอบคุณ
นให้กับพี่พิงกี้ค่ะพี่พิงกี้ให้พี่หนิงมอบของเพื่อนให้กับทางพี่ดิวค่ะในชั้นที่